มอยพูดเรื่องนี้เลยแล้วกันพูดถึงข้อความที่เราคุยกันนี้คือนี้อะไรมันถึงทำให้รู้สึกว่าเราอยากแบ่งแยกความแบ่งปันออกมาก็มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันนะคะช่วงนี้ที่บ้านเราอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราจะต้องคิดแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างหนักเหมือนกันสำหรับเราอะไรเงี้ยทั้งครอบครัวเราแล้วก็ตัวนิดเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเราไม่เคยพูดคุยเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยมาให้คนอื่นได้ฟังนานมากละตั้งแต่สมัยโมเด็กๆที่แบบสมัยโมพูดหมดอะจำได้ใช่ไหมคะจนโมเปลี่ยนแปลงตัวเองมาจนเป็นคนที่ไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราขอระบายสักครั้งนึงมันคงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยว่าแบบตอนนี้เราแบบสภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคนอื่นเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนเนี้ยคุณพ่อก็ไม่ค่อยสบายแล้วโมก็เป็นห่วงมากคือคุณพ่อก็ค่อนข้างที่จะทรุดลงไปเยอะเหมือนกันจากที่เคยเดินเหินปกติได้เดี๋ยวนี้ก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วก็น้ำหนักลดลงไปเยอะมากเหลือ44แล้วอะค่ะคุณพ่อคือเป็นต่อมลูกหมากโตแต่ยังไม่แน่ใจว่าชิ้นเนื้อที่จะเอาไปตรวจเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งโมไม่โอเคสภาพจิตใจโมแย่มากเลยอะค่ะอันนี้อาการใช่รอฟังผลอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการคุณพ่อนี่คือเริ่มเป็นแต่อะไรอาการคุณพ่อเริ่มเป็นมาสักเดือนนึงแล้วอะค่ะคือก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ไปเช็คว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าเหมือนพอได้ไปตรวจโรคนึงจากการปวดหลังมันดันไปเจออีกโรคนึงทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็น2โรคพร้อมกันกับปวดหลังด้วยต่อมลูกหมากด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่ออายุ70กว่าค่อนข้างที่จะก็พูดตามตรงก็วัยชราแล้วอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบร่างกายเขาจะแบบไม่ได้แข็งแรงเหมือนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะต้องการกำลังใจเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นๆด้วยนะเป็นกี่ปีแล้วเพิ่งเจอเองค่ะไม่กี่เดือนนี้เองค่ะแล้วเราให้กำลังใจคุณพ่ออย่างไรก็บางทีคุณพ่อก็ให้กำลังใจโมแต่โมก็บอกคุณพ่อแหละบอกว่าอยากให้แบบอยากให้ท่านอยู่ไปอีก20ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาสุขภาพจิตดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ๊ยเขาจะอยู่ถึงหรอเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีท้อบ้างอะไรเล็กๆน้อยสภาพจิตใจก็เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจก็ทรงๆนะคะตอนเนี้ยคุณหมอว่าเป็นไงบ้างคุณหมอก็ให้ดูผลอาทิตย์หน้าค่ะว่าชิ้นเนื้อที่เอาไปจากต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นชิ้นเนื้อที่เป็นร้ายหรือไม่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ใจมันวันใช่ใจมันไม่ค่อยดีเลยค่ะแล้วให้กำลังใจบอกกับตัวเองยังไงบ้างบอกกับตัวเองว่าถ้าผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แสดงว่าพระเจ้ามีเหตุการณ์ดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าไว้วางใจในพระเจ้าค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่ออาการเป็นยังไงนอนจมค่ะปวดหลังแล้วก็ลุกไม่ค่อยได้ทานอาหารไม่ได้เนี่ยหนักมากๆคือเขาเบื่ออาหารกินอะไรไม่ลงเลยค่ะมันได้รักษาด้วยยาแบบอะไรยังไงเรื่องก็เรื่องของปวดหลังเนี่ยไปฉีดยาอยู่บ่อยๆแล้วก็กายภาพบำบัดแต่ในเรื่องของอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุณพ่อเขาดื้อด้วยค่ะเขาไม่ยอมไปหาหมอด้วยดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเราต้องดูแลใกล้ชิดแค่ไหนครับก็ใกล้ชิดเลยอ่ะจากทุกวันนี้แค่แบบกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือต้องไปนั่งคุยกับเขาข้างๆเตียงแล้วอะค่ะต้องมีกิจกรรมป้อนข้าวไหมว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องแบบหมั่นคุยกับเขาให้เขาสบายใจเยอะขึ้นหรือว่าให้เขาลงมาทานข้าวพร้อมๆเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกินได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ากังวลคือกังวลว่ามันจะเป็นแบบโอ้ยระยะแย่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าในใจก็คือไม่อยากให้เป็นเลยอะค่ะคุณพ่อมีการตรวจสุขภาพทุกปีไหมคุณพ่อไม่ค่อยตรวจสุขภาพเลยค่ะใช่ใช่ที่ไปตรวจเนี่ยมันเป็นยังไงท่านถึงไม่ยอมไปตรวจตอนแรกก่อนปวดหลังก่อนตอนแรกเป็นที่หลังแล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์เจอที่อื่นอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการกั้นเขาเรียกว่ากั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ก็เลยได้ไปตรวจใช่ค่ะใช่ใช่คือถ้าไม่เจอก็ไม่ยอมไปจริงๆนะแล้วแฟนเราให้กำลังใจยังไงบ้างคะหมายถึงว่าแฟนเราให้กำลังใจยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เขาก็ให้กำลังใจแบบทุกวิถีทางแหละค่ะเขาก็บอกว่าให้เราสู้อย่าซุดไปอีกคนนึง
เราซุดไปอีกคนนึงก็ล้มกันหมดล้มกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าก็มีปัญหาก็ต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าช่วงนี้ก็ผัดกันให้กำลังใจเลยใช่ใช่มีเรื่องใช่ค่ะก็ผัดกันให้กำลังใจก็ดีค่ะมันก็เหมือนเราก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างมันก็เป็นการวัดเหมือนกันนะว่าช่วงลำบากเราจะอยู่ได้กันมาด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะผ่านบททดสอบไหมเป็นที่เกี่ยวกับครั้งหนึ่งก็เคยเลิกกันไปแล้วคือหลายครั้งเหมือนกันที่เราแบบเราเจอปัญหาเยอะๆแล้วแบบเราจะยอมเสียกันไปดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีอะค่ะเคยลองทดลองแล้วนะคะผลลัพธ์ออกมาไม่ดีต่อใครเลยเพราะฉะนั้นเรากลับมาเป็นคนคู่คิดกันดีกว่าแล้วก็ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ศาลเลยค่ะเพราะว่าในรายละเอียดโมเนี่ยโมจะไม่รู้เพราะว่าคดีเดี๋ยวมันต้องแยกก่อนนะคะว่าคดีเนี่ยตอนนี้คนกำลังเข้าใจผิดไอ้ที่เป็นคดีอยู่คือคดีหมิ่นประมาทแต่ในส่วนของเรื่องฆ่าตัวเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะมันคนละอันกันตอนนี้ได้รับหมายศาลอะไรบ้างหรือยังไม่ทราบเลยอะค่ะเครียดไหมครับผมเครียดนะก็ค่อนข้างนะคะก็ไม่ได้เครียดถึงขั้นทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มีกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเขาจะต้องมาแบกรับอะไรขณะที่เขาเองก็เสียเปรียบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเรียนการฟ้องกับเขายังไงบ้างอันนี้ต้องปรึกษาทนายตั้มค่ะผมไม่ได้เจอกับทนายเลยแสดงว่ามีแนวโน้มอาจจะต่อสู้เหมือนกันไม่รู้เลยอะค่ะเดี๋ยวต้องลองถามเขาดูก่อนมีเขาจะเดินดำเนินการในต่อไปโมก็ยังไม่ทราบอันนี้เพราะว่ามันก็ต้องรู้สึกว่าจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องคดีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยวางแผนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีความมันด้วยมันเหมือนมันจะทำอะไรก็ทำยากไปหมดด้วยแหละค่ะจะไปทางนี้ก็โดนบล็อกจะไปทางนั้นก็โดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้อดทนกันไว้ก่อนดีกว่าช่วงนี้ก็สู้ๆยิ้มกันไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตัดปัญหาด้วยการเข้าไปคุยกับเขาได้ไหมโมว่าเดี๋ยวอีกโมว่าทิ้งเวลาไว้สักพักเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกที่ดีเข้ามาเองใช่ค่ะโมยังเชื่อว่าเขาแค่ต้องการคำขอโทษโมว่าเงินไม่กี่บาทพี่พศไม่น่าอยากได้หรอกพี่พศเขามีเงินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคงอยากได้แค่ต้องการว่าคำขอโทษจากเด็กเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คำนิ้งไหมว่าแบบอยากจะเคลียร์แต่เรื่องส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเราบังคับใครไม่ได้จริงๆนะว่าแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่คอยอยู่เคียงข้างเขาแหละไม่ว่าเขาจะคิดอะไรก็เราเคารพการตัดสินใจของเขายังนะแต่มีซึมๆบอกเขายังไงคะก็บอกว่าให้ค่อยๆคิดเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยเองอธิษฐานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราโอเคแล้วเนื้อเลยค่ะปัญหาอะไรทางก็ทางก็มีกว่าเขามีราชการชีวิตเรายังไงบ้างแปลงรามเป็นเสร็จละมูลราชการลำดับชีวิตยังไงบ้างก็เอาทีละเรื่องค่อยๆแก้ไปแบบสำคัญที่สุดคืออย่าไปเครียดคือโมเคยเครียดจนถึงขั้นผมร่วงเยอะมากอะไรเงี้ยพอเคยเครียดแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรขึ้นมามันก็อุดอู้อยู่แต่ในบ้านตอนนี้ก็ทำตัวเองให้สดใสทำตัวเองออกมาอยู่กองถ่ายก็ตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับไปก็อย่าพยายามหาเรื่องที่มันลบๆเข้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะพยายามคุยกับคนในบ้านแบบสดใสทั้งคุณพ่อทั้งแม่บ้านทั้งใครลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เฮฮากันขอบคุณค่ะ